สวัสดีท่านที่ฟังชมครั้งนี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในพระธรรมใจสำราญจนรายการนี้จบครบชั่วโมงเป็นรายการธรรมะในไตรปิฎกดังจะยกมาเคียงเปล่งเสียงสูงเพื่อเป็นการช่วยอำนวยธรรมให้จันโลงช่วยยึดโยงพุทธศาสตร์ของชาติไทยให้อยู่ยงคงกระพันเป็นมั่นเหมาะให้ไพเราะกระจ่างสว่างสวยให้ธรรมะประจักษ์เป็นหลักใจอำนวยสุขโชคชัยไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM 196เมกะเฮิรตซ์อันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสานที่โกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเวลา5 ทุ่มเนี่ยถึงเที่ยงคืนเป็นประจำทุกวันวันนี้เป็นวันเสาร์ตามปกติจะออกทางออกอากาศทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินด้วยเวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ดังนั้นวันนี้ไม่มีที่วัดฝายหินวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็ออกอากาศเฉพาะที่วัดพระธาตุดอยสุเทพตอนกลางคืนนี้เท่านั้นสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงทางเฟซบุ๊กไลฟ์ทาง Facebook Live จากประเทศไอร์แลนด์ที่วัดพุทธมหาธาตุวิชิตทาวเมืองจังหวัดคอร์กประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์หรือไอร์แลนด์ใต้เหมือนเดิมเพราะว่าขณะนี้ก็พักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุแห่งนี้มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว3-4 เดือนเจ้าอธิการอารักษ์ยานธรรมโมโอสาธุครับสาธุสาธุ
วันนี้ก็4 องศาครับอากาศหนาวน่าดูเนี่ยแต่ว่ามีแสงแดดเนี่ยข้างนอกมีแสงแดด4 องศาสูงสุด12ครับสูงสุดอุณหภูมิก็12 องศาสีดาคุณโยมสีดาภาคสิริโอสาธุสาธุคุณโยมสีดาภาคสิริแล้วอาจารย์ชานวิทย์สุขแจ้งสาธุครับสาธุเนี่ยอาจารย์ชานวิทย์สุขแจ้งอันนี้ก็ภาคสิริอ๋ออาจารย์ชันวิทย์สบายดีนะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าอยู่ที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนนะครับ อาจารย์อารักษ์ญาณธรรมโมท่านเจ้าคณะตำบลที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับอันนี้ก็ข่าวทางเชียงใหม่ลำพูนก็เรื่องของ EM 2.5ทางลำพูนน่าจะดีหน่อย ที่หนักๆก็เชียงใหม่เชียงรายก็รักษาสุขภาพใส่หน้ากากแน่นๆนะครับ ใส่หน้ากากแน่นๆสำหรับตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกตอนนี้ยังอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่14มัชฌิมนิกายมัชฌิมนิกายนี้มีอยู่3เล่มก็คือเล่มที่12 13 14 12 13 14สูตรแรกคือเทวทหัสสูตรก็อยู่ในแคว้นสักกยะอยู่ในแคว้นสักกยะ เป็นเมืองต้นตระกูลขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมืองเทวทหะเป็นเมืองที่พระเจ้าสุทโธทนะพระเจ้าสุทโธทนะต้นสัมพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าก็สืบทอดมาจากกษัตริย์โอกากราชแล้วก็ไปตั้งวงใหม่ดังแล้วตั้งวงแยกดังแล้วแยกวงไปตั้งวงอยู่ในชนบทเนี่ยชนบทสักยะชนบทเนี่ยสักยะชนบทชื่อว่าสักยะวงที่เดิมเทวทหะเป็นโกริยะวง
สักยะวงศ์ก็ไปตั้งขึ้นมาใหม่โดยพระเจ้าสุโธทนะพร้อมกับพระคณิษฐาพระอนุชา7พระองค์ด้วยกันเนี่ย7พระองค์ด้วยกันออกไปตั้งวงใหม่สักยะวงศ์ เป็นโคตมะโคตเอาไปตั้งแยกโคตออกไปเลยแยกไปตั้งโคตใหม่โคตมะโคตที่เมืองกบิลพัทก็ตั้งเมืองขึ้นใหม่ชื่อว่ากบิลพัทเนื่องจากว่าพอไปตั้งก็มีที่นั่นมีฤาษีหนึ่งองค์ชื่อกบิลก็เลยตั้งชื่อมาเป็นเมืองกะปิละวัสตุนะกะปิละวัสตุก็ในภาษาไทยเราก็เขียนเป็นกบิลพัทนี่ก็พระพุทธองค์ก็ประสูติที่นั่นที่สวนลุมพินีนี่สวนลุมพินีก็เป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าสุโธทนะอยู่ห่างออกจากเมืองกบิลพัทมา30กิโลเมตรนี่อยู่ระหว่างนะอยู่ระหว่างเมืองเทวทหะซึ่งเป็นโกริยะวงศ์อยู่เดิมเนี่ยของพระเจ้าอกากราชซึ่งก็มีพระเจ้าสุปพุทธะเป็นผู้ครองนครพระเจ้าสุปพุทธะเป็นผู้ครองนครอาจารย์สุจันทร์เอาถวายความเคารพหลวงพ่อครับเงี้ยนะอาจารย์สุจันทร์สาธุ อาจารย์สุจันทร์เข้ามาแล้ว อาจิตบาลัวยังไม่เห็นมาอาจารย์สุจันทร์มาก่อนอาจารย์สุจันทร์นี่จากประเทศเนปาลจากประเทศเนปาลอันนี้ก็อยู่ที่เชียงใหม่แต่อาจิตบาลัวนั้นอยู่บังคลาเทศเดี๋ยวก็เข้ามาหรือว่ายังไม่ตื่นก็ไม่รู้นะอยู่ที่เกาหลีใต้อยู่ที่เกาหลีใต้โอ้วันนี้FC ทั้งหลายเข้ามากันเยอะแล้วเทวทหสูตรนะก็สมัยนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จประทับไปกลับไปเมืองกบิลพัทแล้วก็ไปพักอยู่ในสักยะชนบทเป็นแคว้นหนึ่งของเมืองเทวทหะนะของเมืองเทวทหะ เป็นแคว้นหนึ่งเป็นสักยะชนบทมาเก่าสักยะชนบทอันนี้ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายนะตรัสกับภิกษุทั้งหลายในเรื่องของในเรื่องของนิโครนาตบุตรเรื่องของนิโครนาตบุตรเรื่องธรรมะของนิโครห้านิโครนาตบุตร5ประการแล้วก็พูดถึงเรื่องของความการกระทำที่มีผลและไม่มีผลนะของนิโครนนะของนิโครนทั้งหลายที่เป็นลัทธินิกายนุ่งลมห่มฟ้าเสตัมพรพิคัมพรตอนนี้มี2นิกาย
ที่คำพรก็เป็นนิกายที่ไม่นุ่งผ้าเตตัมพรจะนุ่งผ้าขาวนี่มาทีหลังนุ่งผ้าขาวนี่มาทีหลังส่วนเดิมก็เป็นที่คำพรของนิโครนาถบุตรซึ่งก็มีก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นศาสดามหาวีระต่อมาลัทธิของนิโครนาถบุตรนี่ก็ได้ตั้งชื่อว่าเชนหรือชินะชินะแปลว่าชนะนะชินะสระอีเป็นสระเอก็เป็นเชนเป็นศาสนาเชนพระพุทธองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายในเรื่องของนิกายของนิโครนาถบุตรว่าจะถูกตำหนิถูกตำหนิติเตียนเพราะทฤษฎีในการดำเนินการในการดำเนินการเป็นทฤษฎีที่เลื่อนลอยไม่ได้รับไม่มีหลักฐานที่มั่นคงอันนี้ที่ว่ามาแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของการที่นิโครนาถบุตรทั้งหลายทำกรรมที่ให้ผลและกรรมที่ไม่ให้ผลการที่สำเร็จผลและไม่สำเร็จผลนี่นะแต่อาการที่ถูกตำหนินี่มีอยู่10อย่างสิบอย่างนี้ว่าไปแล้ววันนี้ก็ก่อนที่จะพูดเรื่องต่อไปในจำนวน10อย่างนี้ก็คือถูกที่ว่าถูกตำหนิเนี่ยก็เพราะว่าถือว่าการกระทำในปัจจุบันเนี่ยคือการบำเพ็ญตบะอย่างเคร่งครัดบำเพ็ญตบะที่ทำตัวเองให้ลำบากในทางพุทธศาสนาของเรานี้เรียกว่าเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรผมพระสุชนที่สกอตแลนด์โออาจารย์สุจันนี่สุชนไม่ใช่สุจันที่อยู่เชียงใหม่สาธุขอบคุณมากอาจารย์สุจันสุจันนี่คือสุชนนี่ชอช้างชอช้างนอหนูออกเป็นชนแต่ว่าในภาษาบาลีภาษาเนปาลออกเป็นสุจันนะโอ้เข้าใจผิดขอบคุณมากครับที่สำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานวรปุญญะวรปุญญะเมดิเทชันเซ็นเตอร์สกอตแลนด์เมืองอาเบอร์ดีนโอ้จำได้แล้วครับอาจารย์ทุกทีเข้ามาเป็นทุกทีเข้ามาเป็นวรปุญญะเมดิเทชันเซ็นเตอร์นะอันนี้ผมก็เลยนึกไปเอ๊ะก็เป็นคนในปานเหมือนกันสุจันทร์ที่อยู่เชียงใหม่นะอาจารย์สุจันทร์ที่อยู่เชียงใหม่สมภารลัมมณะโอสาธุคุณโยมนวลนิชวชาตินี่คุณโยมนวลนิชวชาติก็บอกว่าสาธุสาธุสาธุเจ้าอยู่เชียงใหม่นะนี่โยมนวลนิชโอ้ไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วเนี่ยนี่มันได้เข้ามาหลายวันแล้วอ๋อสวัสดีนะครับท่านอาจารย์สุชนคุณโยมลืมชื่อไปเข้ามาในรายการทุกวันที่อยู่อาเบอร์ดินที่อยู่อาเบอร์ดินนะลืมชื่อไปอ
อยู่อัมเบอร์ดินทักทายกันตอนเช้าที่นี่เนอตอนเช้าที่นี่นะครับอาจารย์สุจันทร์เวลาเดียวกันไอร์แลนด์กับสกอตแลนด์นี่อยู่ใกล้กันตอนนี้8:21เนอวันนี้เป็นวันรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าขึ้นก่อนต่อจากนี้ไปจึงจะเป็นรายการตามใจผู้ชมตอนนี้จัดทำรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าเพื่อไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเสาร์ทำเราไปเผื่อไว้วันเสาร์ ก็มาถึงตอนที่เหตุแห่งการถูกตำหนิทั้งหลายนั้นก็เป็นเพราะว่านิโครนาตบุตรทั้งหลายฝึกการทรมานตัวให้ลำบากมีประการต่างๆดังที่เคยกล่าวมาแล้วมีการนอนบนหนามเอาขี้เถ้าทาตัวฝังตัวลงไปในแผ่นดินเหลือแต่คอกับศีรษะอยู่บนดินเนี่ยคอยรับอาหารอย่างนี้ก็มีโอ้หลายอย่างเป็นเรื่องยากๆหนักๆที่ทำกันจนได้รับความลำบากเสร็จแล้วก็กล่าวว่าความลำบากที่ได้ทำเนี่ยมันเป็นเพราะผลกรรมที่ทำในปางก่อนชาติก่อนที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมาชาตินี้จึงได้มารับความยากลำบากรับกรรมโอ้โยมแม่บุญถมเจริญศรีนมัสการกราบนมัสการหลวงพ่อขน้อยโยมแม่บุญถมอยู่ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ที่ลิเวอร์พูลใกล้วัดพระสิงห์ใกล้วัดพระสิงห์อังกฤษนะอันพระสิงห์ที่รันคอนที่รันคอนทาว วัดพระสิงห์ยูเคที่รันคอนทาวเจริญพรโยมแม่บุญถมขน้อยขน้อยโดยเนี่ยโดยขน้อยคุณแม่บุญถมสบายดีเนาะนี่อยู่ที่ลิเวอร์พูลนะอยู่ที่ลิเวอร์พูลสาธุสาธุจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอ้นี่ก็เข้ามาอยู่ในประเทศอังกฤษนี่นานแล้วนะ30 ปี40 ปีโมทนาขอบคุณวันนั้นเอารถมาส่งที่สนามบินสนามบินลิเวอร์พูลกลับจากอังกฤษมาไอร์แลนด์วันนั้นฝากขอบคุณคุณโยมล้านฝากขอบคุณคุณโยมล้านด้วยขับรถมาส่งที่สนามบินนะดังนั้นนิโครนนาตบุตรทั้งหลายจึงเป็นผู้มีวาทะมีคำกล่าว10 ประการดังกล่าวมาเนี่ยนะมีความเพียรมีความพยายามในการฝึกหัดปฏิบัติตนให้เกิดความลำบากแล้วก็กล่าวว่ามันเป็นเพราะกรรมเก่าพระพุทธองค์ก็เลยตรัสกับภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย
ความพยายามที่ไร้ผลความเพียรที่ไร้ผลคำกล่าวนะที่นิโครนนาตบุตรทั้งหลายนะกล่าวอย่างนี้กล่าวต่อๆกันมาอย่างนี้จึงเป็นเหตุให้ถูกตำหนิภิกษุทั้งหลายความพยายามที่ไร้ผลความเพียรที่ไร้ผลเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละตอนนี้หลวงพ่ออยู่ที่ไหนครับไม่ได้อยู่วัดพระสิงห์หรอกหรือครับโอ้กลับมาครับกลับมาจากวัดพระสิงห์เมื่อวันที่เนี่ยต้นต้นเดือนมาเนี่ยลืมวันที่ไปแล้วครับตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุไอแลนด์ครับไอแลนด์ใต้เนี่ยวัดพุทธมหาธาตุไอแลนด์ใต้แล้วก็จะกลับไปวัดพระสิงห์เดือนหน้าครับวันที่4เมษายนวันที่4เมษายนเดือนหน้าจะกลับไปวัดพระสิงห์ไปร่วมงานสงกรานต์งานสงกรานต์วัดพระสิงห์วันที่14วันที่14เมษายนตอนนี้อยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุมิชิสทาวนะครับประเทศไอร์แลนด์ใต้สาธุสาธุอ้าวนะครับทีนี้ก็พระพุทธองค์มุจจาได้ต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องของการกระทำหรือทำความเพียรที่มีผลทำความเพียรที่มีผลรวมตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายความพยายามหรือความเพียรที่มีผลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่นำตนซึ่งไม่มีทุกข์เข้าไปรับทุกข์ไม่สละความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมหมายถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งสี่คืออาหารอาหารบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่อาศัยเนี่ยจีวรผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มจีวรและกิรณะปัจจัยก็คือยารักษาโรคทั้งสี่อย่างที่ทั้งสี่อย่างนี้ได้มาโดยความบริสุทธิ์เกิดขึ้นจากสงฆ์หรือจากคณะโดยสงฆ์คือพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนะเรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาชีพมีความเป็นอยู่ด้วยปัจจัยทั้งสี่อย่างโดยความบริสุทธิ์โดยความบริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายในความที่ภิกษุผู้ไม่มีความทุกข์และไม่นำตนเข้าไปรับความทุกข์ไม่สละความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมดังกล่าวนี้ที่เกิดขึ้นโดยธรรมโดยความสุจริตอท่านอาจารย์อาลักษณ์ยานธรรมโมบอกว่าหมอกควันทางอำเภอลีเริ่มจางหายแล้วครับโอ้โหสาธุสาธุเห็นว่ามีฝนตก
สองสามวันมานี่มีฝนตกดีใจมากดีใจมากแต่ก็อย่าประมาทใส่หน้ากากเข้าไว้ใส่หน้ากากกันไว้ก่อนแต่ถ้าฝนตกนี่ก็ถือว่าปลอดภัยมาเชียงใหม่บ้างหรือเปล่าเนาะอาจารย์อารักษ์นะไม่เป็นผู้หมกมุ่นในสุขนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรามีทุกข์เป็นเหตุเริ่มบำเพ็ญเพียรอยู่จึงคลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญเพียรคลายกำหนัดได้เพราะความบำเพ็ญเพียรอันหนึ่งเรานี้มีความทุกข์เป็นเหตุแต่ไม่นำตนเข้าไปรับทุกข์ไม่สละความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมแล้วก็ไม่หมกมุ่นในความสุขที่เกิดขึ้นนั้นจึงมีอุเบกขาเจริญอุเบกขาธรรมอยู่จึงคลายกำหนัดจึงสามารถคลายความกำหนัดในกามสุขทั้งหลายได้นะก็เพราะว่าไม่ไปยึดไม่ไปยึดไม่ไปติดนะในเรื่องของความสุขที่เกิดขึ้นแม้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมโดยธรรมโดยปัจจัยทั้งสี่อย่างโดยความเป็นธรรมก็มีอุเบกขาคอยกำกับนะคำว่าอุเบกขานี่ก็หมายถึงการเข้าไปดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยอยู่ตลอดไม่ได้หมายถึงว่าอยู่เฉยๆนะอุเบกขาตัวนี้แปลว่าเป็นกลางนี่คือเป็นกลางคือเข้าไปสอดส่องดูแลเหมือนกับคำว่าอุปัชฌาย์เนี่ยพระอุปัชฌาย์นี่ก็มาจากคำว่าอุเบกขานี้คอยดูแลสอดส่องสัตติวิหาริกอันเตวาสิกนะที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบคอยดูความผิดพลาดความพลั้งเผลอผิดพลาดของลูกศิษย์แล้วก็ให้คำแนะนำพร่ำสอนตักเตือนในเรื่องที่มีความผิดพลาดต่างๆเหล่านั้นนี่อันนี้เรียกว่าอุเบกขาเจริญอุเบกขาอยู่จึงคลายกำหนัดจึงสามารถคลายกำหนัดไปได้ภิกษุทั้งหลายผู้มีทุกข์ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุนั้นบำเพ็ญเพียรอยู่จึงคลายกำหนัดได้เพราะการบำเพ็ญเพียรนั้นทุกข์ย่อมเป็นอันสลายไปแม้ด้วยอาการอย่างนี้คือด้วยอาการคือการบำเพ็ญความเพียรและบำเพ็ญอุเบกขาบำเพ็ญอุเบกขาอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีความทุกข์เป็นเหตุนั้นเมื่อบำเพ็ญความบำเพ็ญความเพียรอยู่บำเพ็ญอุเบกขาอยู่ย่อมเป็นผู้ที่คลายความกำหนัดได้แม้ด้วยเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายคนหนึ่ง
หลงรักผู้หญิงมีความผูกพันมีจิตฝักใฝ่ด้วยความรักที่ร้อนแรงมีใจจดจ่อในหญิงคนหนึ่งต่อมาเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนพูดคุยอยู่กับชายคนอื่นด้วยความสนุกสนานออดอ้อนชอเลาะอย่าอยู่กับชายอีกคนหนึ่งอยู่กับชายอีกคนหนึ่งภิกษุทั้งหลายเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ชายคนนั้นไปเห็นผู้หญิงที่เขารักผู้หญิงที่เขาหลงไหลใฝ่ฝันอยากจะได้มาเป็นคู่ครองนั้นไปยืนคุยออดอ้อนชอเลาะกับชายอื่นความทุกข์กายทุกข์ใจโศกะความโศกปริเทวะความคร่ำครวญพิไรรำพันและอุปาญาตความเหี่ยวแห้งใจจะพึงมีแก่ชายคนที่ไปหลงรักกับผู้หญิงคนนั้นไหมนี่พระพุทธเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าพึงมีความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันค่ำควรวญหวนหาความทุกข์ใจทุกกายทุกใจความเหี่ยวแห้งใจเกิดแก่ชายคนนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ตรัสถามต่อไปว่าในข้อนี้เป็นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าเพราะว่าชายคนนั้นมีความลุ่มหลงมีความรักจิตใจจดจ่อใฝ่ในหญิงคนนั้นและเมื่อเห็นผู้หญิงคนนั้นพูดกับชายคนอื่นด้วยความสนุกสนานร่าเริงเบิกบานชอเลาะออดอ้อนกันก็จึงมีความโศกความร่ำไรลำพันเสียใจทุกข์ใจทุกกายทุกใจนี่มีความเหี่ยวแห้งใจพระพุทธเจ้าค่ะนะกราบทูลพระพุทธเจ้าสมัยต่อมาชายคนนั้นเกิดความคิดขึ้นมาว่าเรารักในหญิงคนโน้นความสุขความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความเหี่ยวแห้งใจอุปายาตเกิดขึ้นแก่เราเพราะว่าเราไปเห็นเธอคุยกับชายอื่นด้วยความสนุกสนานออดอ้อนชอเลาะกันกระซิกกระซีเล่นหัวกันอย่างนี้นะมีความสุขเบิกบานทางที่ดีเราควรเลิกรักหญิงคนนี้เมื่อเป็นเช่นนั้น
ความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันก็จะไม่เกิดแก่เราดังนั้นเขาจึงคลายความรักเลิกรักผู้หญิงคนนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายความโศกความพิไรรำพันคร่ำครวญหวนหาทุกกายทุกใจความโศกเศร้าเสียใจจะพึงมีแก่ชายคนนั้นบ้างไหมพระพุทธองค์ตรัสถามอีกครั้งที่สองหลังจากที่ชายคนนั้นเลิกรักแล้วเนี่ยภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าความโศกเศร้าเสียใจเป็นต้นนั้นไม่พึงบังเกิดมีแก่ชายคนที่หลงรักผู้หญิงคนนั้นพระพุทธเจ้าว่าว่ากันนะข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเพราะว่าชายคนนั้นเลิกรักคลายความรักจากผู้หญิงคนนั้นความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันทั้งหลายจึงไม่เกิดขึ้นจึงไม่พึงเกิดขึ้นแก่ชายคนนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์แล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในข้อนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันก็เหมือนกันไม่นำตนที่ไม่มีความทุกข์เข้าไปรับความทุกข์ไม่สละความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมและไม่เข้าไปหมกมุ่นอยู่ในความสุขความสุขนั้นไม่หมกมุ่นอยู่ในความสุขนั้นรู้ชัดว่าเราเนี่ยมีทุกข์เป็นเหตุบำเพ็ญเพียรอยู่เจริญความเพียรปรารภความเพียรอยู่ตลอดเวลาอันหนึ่งภิกษุผู้มีความทุกข์เป็นเหตุนั้นมีอุเบกขาเจริญอุเบกขาอยู่เพราะฉะนั้นเธอจึงคลายความกำหนัดได้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจไม่มีความโศกเศร้าเสียใจเพราะบำเพ็ญเพียรอยู่บำเพ็ญอุเบกขาอยู่ภิกษุทั้งหลายการที่ภิกษุผู้มีความเพียรมีอุเบกขาสามารถคลายความกำหนัดได้โดยประการอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุประกอบความเพียรอยู่เจริญภาวนาด้วยความเพียรนั้นโอ้ทีละศักดิ์จิตตวงทีละศักดิ์จิตตวงโอ้สาธุสาธุคุณเดียวด้วยคุณโยมเดียวอัตคินสันคุณเดียวอัตคินสันสาธุสาธุวันนะยกมือสาธุนะโมทนาโมทนาวันนี้เอฟซีมากันเยอะแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุมีการ
เจริญอุเบกขาอยู่บำเพ็ญอุเบกขาอยู่นั้นจึงคลายความกำหนัดนะความทุกข์นั้นย่อมเป็นสิ่งที่สลายไปแม้ด้วยเหตุอย่างนี้ด้วยเหตุอย่างนี้ก็คือการบำเพ็ญเพียรและการเจริญอุเบกขาความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้แหละอันนี้ก็เป็นการเจริญทำสองอย่างที่ทำให้มีผลในปัจจุบันและในอนาคตภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อเราอยู่ตามสบายกุศลละมูลเจริญขึ้นอกุศลละมูลเสื่อมลงแต่เมื่อเราเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงทางที่ดีเราควรเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากภิกษุนั้นจึงเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากเมื่อภิกษุนั้นเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากอกุศลธรรมจึงเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นสมัยต่อมาภิกษุนั้นจึงไม่ต้องตั้งตนไว้ในความลำบากข้อนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรเพราะภิกษุนั้นเมื่อเริ่มตั้งตนไว้ด้วยความลำบากประโยชน์อันสูงสุดได้เกิดขึ้นแก่เธอแล้วหรือเธอได้รับประโยชน์อันเกิดจากการตั้งตนไว้ลำบากนั้นแล้วจึงชื่อว่าประสบความสำเร็จประโยชน์ทั้งหลายเหตุนั้นสมัยต่อมาภิกษุนั้นจึงไม่ต้องตั้งตนไว้ในความลำบากอีกต่อไปภิกษุทั้งหลายช่างสอนรนลูกสอนกลับไปกลับมาบนขาไฟสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้เพราะเหตุที่ดัดลูกศรให้ตรงจนใช้งานได้ประโยชน์นะของช่างศรนั้นก็สำเร็จแล้วถือว่าสำเร็จแล้วสมัยต่อมาช่างศรนั้นจึงไม่ต้องรนลูกศรกลับไปกลับมาเหมือนเช่นเดิมอีกชั้นใดก็ชั้นนั่นแหละเพราะว่าลูกศรที่ดัดมันก็เป็นสิ่งที่ตรงแล้วเหมือนกับภิกษุที่ตั้งตนไว้ในความลำบากจนประสบความสำเร็จประโยชน์สำเร็จต่อมาก็ไม่ต้องไปตั้งตนไว้ในความลำบากอีกเหมือนกับช่างสอนชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนอายาราชสีสิงหราชโอสาธุครับที่โน้นอากาศหนาวไหมครับโอ้หนาวตอนนี้หนาวแต่ว่าอาศัยเตาก่อไฟไว้วันนี้4 องศาต่ำสุด4 องศาเนี่ยขณะนี้4 องศาแล้วก็ตอนกลางวันจะสูงสุดขึ้นไปก็
12องศาโอ้สาธุสาธุพญาราชสีสิงหราชพญาราชสีสิงหราชนะสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณมากปลาวานลันจันอ๋อประวันประวันประวันลันจันอยู่ที่อินเดียพุทธคยาเป็นไงเนาะประวันสบายดีเนาะสบายดีไหมเมื่อไม่เข้ามานานแล้วนี่นี่ประวันลันจันเป็นเจ้าของรถทัวร์เจ้าของรถทัวร์ในอินเดียในพุทธคยาในพุทธคยาจากนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถึงบุคคลผู้เห็นโทษภัยจึงออกบวชมีความเป็นสิกขาหรือสาชีพหรืออริยศีลมีอริยศีลคือ1ละเว้นขาดจากการยังชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการฆ่าสัตว์ได้แก่วางศาสตราวุธมีความละอายเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่อันนี้ประการที่1ประการที่2ละเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ก็คือถือเอาแต่สิ่งของที่เจ้าของเขาให้มุ่งหวังแต่สิ่งของที่เขาจะให้เท่านั้นไม่เป็นขโมยไม่เป็นคนไม่เป็นโจรจี้ปล้นเป็นคนสะอาดอยู่อันนี้หมายถึงจุลศีลมัชฌิมศีลและมหาศีลนะภิกษุที่ประกอบด้วยศีลใหญ่เขาเรียกว่าประกอบด้วยศีลใหญ่3ละความประพฤติอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านก็คืออภรมจริยาอภรมจริยาเวรมณีเว้นสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องกามสุขทั้งหลายกามคุณทั้งหลายการมีเพศสัมพันธ์การหาความสุขทางเนื้อทางหนังการมีครอบครัวมีบ้านมีเรือนอันนี้ก็เรียกว่าอภรมจริยาเวรมณีข้อที่3 4ละเว้นขาดนะจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์พูดแต่ความจริงที่เรียกว่าสัจจังเวอมตาวาจาวาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายวงเล็บผู้พูดอาจตายได้วะเพราะอันนี้มันจะเกิดจากการพูดที่ไม่ถูกคนไม่ถูกการเวลาไม่รู้กาลเทศะข้อที่4และข้อที่5ละเว้นขาดจากการพูดส่อเสียด6ละเว้นขาดจากคำหยาบหรือพูดแต่คำไม่มีโทษพูดถ้อยคำที่ไพเราะเพราะพริ้งจับใจฟังแล้วจับใจ7ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ
คือพูดถูกเวลานะพูดคำจริงอิงประโยชน์เป็นคำพูดที่มีที่อ้างอิงมีหลักฐานนะมีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีกำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่การเวลานะต้องการพูดไม่ใช่แค่นะเรื่องการต้องการพูดเนี่ยไม่ใช่แค่พูดออกเสียงดังอย่างเดียวการเขียนการพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกันนะการเขียนการพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกัน8เว้นขาดจากการพรากพืชชะคามและภูตะคามคือต้นไม้ใบหญ้าของเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ล้มรุกพืชชะคามภูตะคาม9ละเว้นขาดจากการฉันอาหารในเวลาวิกาลฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนคือฉันกี่มื้อก็ได้แต่ว่าต้องก่อนเที่ยงนะหลังเที่ยงไม่ฉันยกเว้นที่เป็นอานาปฏิวานคือไม่เป็นอาบัติเมื่อมีความจำเป็นมีตามการวินิจฉัยเช่นตามอาพาธเจ็บป่วยที่ต้องฉันยาที่ต้องฉันยาตามคำสั่งหมอเขาเรียกว่าเคร่งครัดตามอย.ตามอย.เรื่องของสุขภาพอย่างหนึ่งหรือการเดินทางอยู่ในระหว่างการเดินทางอาจจะหาอาหารลำบากก็ได้เวลาไหนก็ฉันเวลานั้นฉันได้ตลอดในเวลาวิกาลตอนเย็นตอนกลางคืนวิการกลางวันหลังเที่ยงไปวิการกลางคืนก็หลัง18:00ไปอย่างเงี้ยเมื่อมีอาหารตรงไหนก็ฉันตรงนั้นรับได้ตรงนั้นมีเวลาเดินทางอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละวันนี้ดูไปดูมาเวลาหมด เวลาหมดพอดีนี่ก็มีว่าไป18ข้อนะ9ข้อทั้งหมดมันมีอยู่อีก26ข้อรวมทั้งในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมีอยู่26ข้ออันนี้ก็เป็นสาชีพสาชีพหรืออาชีพที่บริสุทธิ์ของพระภิกษุในธรรมวินัยนี้ ก็ขอบคุณโมทนาทุกๆท่านที่เข้ามาร่วมในรายการในวันนี้คุณยมปราวานหรือประวันรัญญันเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยสาธุโมทนาอันเวลานาทีมีน้อยนักรายการจักต้องพรากลาพาล่องหนนำพระไตรปิฎกจากทุกภาคชนแต่จะวนให้ชมฟังครั้งต่อไปรายการนี้มีทุกวันนะท่านนาเชิญเข้ามาฟังเถิดธรรมเลิศหลาย8:00ตรง17:00ตรงส่งเสียงดังฟังสบายฟังบรรยายไตรปิฎกสาธกธรรมขอทุกท่านสุขีฝันดีคืนนี้นะพรุ่งนี้จะมาบรรยายให้ดื่มด่ำพร้อมกาบกรอนคำฉันประพันธ์พร่ำให้เป็นธรรมะบันเทิงรื่นเริงใจขอเจริญพร